สถานการณ์ในพม่าตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ดูเค้าโครงนะว่าจะรุนแรงแต่ก็เบาบางกว่าเดิมนะครับสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้ว่าจีนนะครับอินเดียแล้วก็รัสเซีย ไม่เห็นด้วยนะครับที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่ม UN กลุ่ม EUก็พยายามเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของพม่าโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยรวมนะครับกลุ่มดารากลุ่มนักร้องนักแสดงที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลพม่าทหารพม่าตอนนี้ก็ถูกกวาดล้างอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะมาเริ่มต้นนะเรื่องการต่างประเทศก็หลายๆประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องของราชวงศ์อังกฤษสตาร์ทในเชิงปรากฏการณ์นะครับก็ปรากฏว่าพ่อแท้ๆนะครับก็โต้ลูกสาวนะฮะไม่เชื่อราชวงศ์อังกฤษเหยียดผิวนะฮะเมแกนโทมัสเมเคิลนะครับบิดาของเมแกนเมเคิลนะครับพระราชชายาของเจ้าชายเฮรี่นะครับ ระบุบอกว่าไม่เชื่อว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเหยียดสีผิวและหวังว่าคำดังกล่าวข้อกล่าวหาที่มีต่อพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งนะตั้งคำถามเกี่ยวกับสีผิวของโอรสของดรุกแห่งซัสเซสเป็นเพียงแค่สงสัยนะครับไร้สาระนะครับในขณะที่เมแกนอ้างว่าอาศีลูกชายของเธอนะครับไม่ได้รับบรรดาศักดิ์เจ้าชายเพราะมีความกังวลภายในสมาชิกราชวงศ์เกี่ยวกับเรื่องของสีผิวของหนูน้อยตอนที่ทำการประสูติโทมัสได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีว่านะผมมีความเคารพอย่างสูงต่อพระบรมวงศานุวงศ์และผมไม่เคยมีความคิดว่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรจะเหยียดสีผิวผมไม่คิดว่านะครับสหราชอาณาจักรเหยียดสีผิวนะครับผมคิดว่าลอสแองเจลิสนะครับเหยียดผิวนะครับแคลิฟอร์เนียเหยียดผิวแต่ไม่คิดว่าสหราชอาณาจักรจะเหยียดสีผิวนะครับในขณะที่ประชาชนในอังกฤษก็มีการเรียกร้องให้มีการถอดยศเจ้าชายด้วยนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลการวิจัยนะครับขอไปฮะเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่ามีการคว่ำบาตรนะครับมีการคว่ำบาตรลูกๆของมินออนไลน์นะครับพร้อมบริษัทอีก6บริษัทของพม่านะครับสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรบุตรชาย2คนของมินออนไลน์นะครับผู้นำของทหารพม่ารวมถึง6บริษัทที่เป็นบุคคลทั้ง2เป็นผู้บริหารกิจการเพื่อตอบโต้การทำการรัฐประหาร และการใช้ความรุนแรงปราบปรามชุมนุมประท้วงนะครับในขณะที่รถบัสอินโดนีเซียก็พุ่งตกเหวฮะผู้ปกครองนักเรียนตายเกลื่อน27ศพนะครับรถบัสซึ่งพานักเรียนและผู้ปกครองกลับจากทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุตกเหวนะครับที่จังหวัดชวาตะวันตกอินโดนีเซียเมื่อช่วงกลางดึกนะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27คนรวมถึงคนขับด้วยฮะจำได้ไหมฮะการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะครับเรื่องของพ่อมดทางการเงินนะก็ปรากฏว่าเวเรนนะครับบัฟเฟตต์นะครับทรัพย์สินพุ่งทะลุถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ5ของโลกนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเศรษฐีอเมริกันเจ้าของฉายาพ่อมดนักลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินพุ่งทะลุนะครับ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามการประเมินของมหาวิทยาลัยนิตยสารนะครับฟอร์ดนะครับขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีระดับ5ของโลกตามหลังเจฟเบซอสนะครับ
จ้าที่ระดับบริหารของ Amazon นะครับแล้วก็ Elon Musk เจ้าของ Tesla แล้วก็ SpaceX นะครับเบอร์นาร์ดอาร์โนนะครับเจ้าของฉายาอาณาจักรนะครับแบรนด์หรูแล้วก็บิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft นะมันคือเป็นคนรวยฮะที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงก็วิดดับเกิดขึ้นนะปรากฏว่าผู้ชมนั้นช็อกเลยทีเดียวฉากสตูดิโอล้มทับพิธีกรกีฬาขณะออกอากาศสดนะครับคาร์ลอสออดูนะครับพิธีกรของสถานีกีฬา ENPM นะครับโคลอมเบียถูกฉากใหญ่ของรายการล้มลงมาทับขณะที่กำลังจัดรายการออกอากาศสดภาพสุดช็อกสร้างความตะลึงแก่ผู้ชมนะครับแต่เคราะห์ดีที่เขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น EU มีการแจ้งไม่พบวัคซีนโควิด-19 นะครับของแอสตราเซเนกาเกี่ยวข้องกับการตายหลังฉีดในออสเตรเลียนะครับสำนักข่าวยุโรปนะฮะได้มีการระบุถึงเหตุการณ์ว่าตอนนี้ยังไม่พบหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงนะครับระหว่างวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานะครับกับอาการป่วยของประชาชน2รายที่รับวัคซีนในออสเตรเลียซึ่งหนึ่งในนั้นก็เสียชีวิตไปทั้งหมด10เสียชีวิต10วันหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนนะครับสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาตินะครับออสเตรเลียนะครับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับของแอสตราเซเนกาล็อต1หลังจากพบบุคคลรายหนึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับปรากฏว่าลิ่มเลือดอุดตันหลายจุดจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีกคนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอดเช่นกันนะก็เลยมีการสั่งระงับแอสตราเซเนกาก็จะมีปัญหาในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในนิวซีแลนด์นะครับเกาหลีใต้ก็ไฟเขียวฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้แก่ผู้ที่อายุเกิน65ปีรัฐบาลของเกาหลีใต้เตรียมขยายโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับที่ผลิตโดยOxford นะครับ AstraZeneca ให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเพื่อให้แผนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มฉีดเป็นที่เรียบร้อยฮะในเกาหลีใต้ก็ตอนแรกก็มีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตนะครับในขณะที่ผลการวิจัยนะครับโควิด-19 กลายพันธุ์ใน UK ร้ายแรงกว่าตัวอื่นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตัวกลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งพบเป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรช่วงปลายปีที่แล้วและกำลังแพร่ระบาดในทั่วโลกมีความร้ายแรงนะฮะตัวกลายพันธุ์เด่นตัวอื่นก่อนหน้านี้คณะวิจัยเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็วัคซีนที่สามารถได้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการกดดันในเรื่องของพม่าส่วนวัคซีนโควิด-19 นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แอสตราเซเนกาก็ที่ออสเตรเลียรอดนะครับก็จนถึงขนาดนี้ไม่ได้มีการยืนยันว่าการเสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งได้มาในประเทศไทยด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับตายเพราะสาเหตุใดส่วนมากก็เป็นลิ่มเลือดอุดตันนะครับแต่ในนิวซีแลนด์มีคนตายก็ร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะครับก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับเรื่องพม่าตอนนี้พม่าโดนกดดันแต่ก็ยังคงไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงความคิดของมินอองหลายได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ดูเค้าโครงนะว่าจะรุนแรงแต่ก็เบาบางกว่าเดิมนะครับสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้ว่าจีนนะครับอินเดียแล้วก็รัสเซีย ไม่เห็นด้วยนะครับที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่ม UN กลุ่ม EU ก็พยายามเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของพม่าโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยรวมนะครับกลุ่มดารากลุ่มนักร้องนักแสดงที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลพม่าทหารพม่าตอนนี้ก็ถูกกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะครับการกวาดล้างครั้งนี้เกิดขึ้นฮะอย่างเต็มรูปแบบถึงแม้ว่าทางมินอองไหลบุตรชายครอบครัวจะถูกคว่ำบาตร
ก็ตามแม้การคว่ำบาตรครั้งนี้นะฮะจะเป็นการคว่ำบาตรไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่3ที่4แล้วฮะก่อนหน้านี้ก็ยึดเงินก่อนหน้านี้คนของพม่าก็ไปชู3นิ้วนะฮะในการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการช่วยเหลืออองซานซูจีโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกก็ปรากฏว่าในอินโดนีเซียก็เกิดเหตุก็รถคว่ำก็มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยจำได้ไหมฮะวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นและสถานการณ์ทางการเมืองหลายประเทศกำลังรุนแรงตามลำดับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกฤษอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกุอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา
ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา